สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้เนี่ยดิฉันก็ไล่อ่านข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสอบสัญชาติอเมริกานะฮะจะได้เตรียมตัวเนิ่นๆค่ะเพราะเท่าที่อ่านมาเนี่ยโหข้อมูลที่เราจะต้องรู้ที่เราจะต้องจำนะเยอะมากนะฮะแค่ในส่วนของที่เราจะต้องศึกษาแบบละเอียดอ่ะก็คือแบบฟอร์ม N400 นะฮะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะสอบถามเนื้อหาข้างในด้วยนะคะว่าไอ้ที่เรากรอกไปเนี่ยเราเข้าใจความหมายหรือเปล่านะฮะวันนี้เรามาดูในส่วนของเอกสารก่อนนะคะว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะ1 นะคะจะต้องส่งสำเนาหน้าหลังของใบเขียวนะฮะถ้าเกิดว่าเคยสูญหายเนี่ยก็ให้แนบใบเสร็จ I90 ด้วยนะ2คือหลักฐานการชำระเงินนะฮะให้ใส่ A number ด้านหลังเช็คนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราจ่ายผ่านบัตรเครดิตเนี่ยถ้าเราใช้แบบฟอร์ม G I450 ด้วยนะฮะส่วนข้อที่3เนี่ยคือกรณีคนที่อยู่นอกอเมริกานะอันนี้เราก็จะไม่พูดถึงแล้วนะคะเพราะเราอยู่ในอเมริกาหมดนะต่อมาก็คือถ้าคุณจ้างทนายนะคะมีตัวแทนทนายเนี่ยก็ให้กรอกแบบฟอร์ม G28 ด้วยตามมาคือกรณีที่ชื่อนามสกุลไม่ตรงกับใบเขียวก็ต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อด้วยนะอย่างเช่นทะเบียนสมรสหรือใบหย่าหรือใบที่ศาลเขาสั่งนะฮะกรณีที่คุณขอสัญชาติจากการแต่งงานกับพลเมืองชาวอเมริกันเนี่ยก็ให้แนบหลักฐาน4ตัวนี้ด้วยนะฮะ1ก็คือสุทธิบัตรของพลเมืองชาวอเมริกันนะฮะ2คือทะเบียนสมรสนะทะเบียนหย่าทั้งหมดนะฮะทะเบียนหย่าในนี้เนี่ยหมายถึงทะเบียนที่คำสั่งสุดท้ายของศาลแล้วนะคะและเอกสารอ้างอิงระหว่างคุณทั้งสองนะคะก็คือจะมีเอกสารรายงานภาษี3ปีนะบัญชีธนาคารร่วมหรือสุทธิบัตรลูกนะถ้ากรณีคนที่มีลูกนะหรือเราจะใช้ไอตัวรายงานภาษีแนบ3ปีก็ได้นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครสะดวกที่จะยื่นเอกสารตามข้อไหนนะคะเพราะว่าทางเลือกของเขาคือหรือเพราะฉะนั้นคือเราสามารถเลือกได้ว่าจะส่งอันใดอันหนึ่งนะคะค่ะต่อมานะคะในส่วนที่ทะเบียนหย่าของคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณเคยแต่งงานมาก่อนจดทะเบียนสมรสมาก่อนเนี่ยคุณก็แนบด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือถ้าคุณรับราชการทหารนะคะก็ต้องแนบแบบฟอร์ม N426หากคุณเคยออกนอกประเทศอเมริกาเป็นระยะเวลา6เดือนนะหรือมากกว่านั้นนับตั้งแต่ที่ถือใบเขียวเนี่ยให้คุณส่งหลักฐานรายงานภาษีและเอกสารการชำระเงินค่าเช่าหรือค่าสินเชื่อของคุณทั้งสองค่ะเพื่อจะยืนยันว่าคุณยังมีเจตนาที่จะอยู่ในอเมริกาต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับคนที่มีประวัติการถูกจับกุมนะถูกดำเนินคดีนะคะถ้าเกิดว่าไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะต่อมาก็คือคุณเคยรายงานภาษีไม่สำเร็จไหมถ้าเคยนะให้ส่งหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ IRS ด้วยนะคะแล้วคุณมีภาษีเฟดเออรัลนะก็คือของรัฐบาลกลางของรัฐหรือของพื้นที่เนี่ยที่เกินกำหนดไหมที่ไม่ได้จ่ายนะคะต่อมาก็จะเป็นกรณีของคนที่พิการสมัครพลเมืองนะอันนี้ก็ไปดูอีกทีหนึ่งนะอันนี้ของเราไม่เกี่ยวข้องนะคะสุดท้ายก็คือถ้ากรณีเป็นผู้ชายนะคะผู้ชายอย่าลืมนะถ้าคุณอยู่ในอายุระหว่าง18ถึง26นะลืมไปลงทะเบียนเกณฑ์ทหารด้วยนะคะอันนี้ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็ไม่เกี่ยวข้องนะก็ผ่านนะคะในส่วนของค่าธรรมเนียมค่ะค่าธรรมเนียมเนี่ยทั้งหมดนะคะก็คือ725นะคะก็คือค่าแบบฟอร์ม N400 เนี่ย640เหรียญและค่าเก็บประวัติพิมพ์ลายนิ้วมืออีก85เหรียญ นะสำหรับคนที่อายุเกินนะฮะอายุ75ปีนะคุณก็ไม่ต้องจ่าย85เหรียญนะจ่ายแค่640ก็พอนะฮะต่อมาก็คือเราต้องเช็คด้วยนะคะว่าเรามีคุณสมบัติที่จะสมัครสอบสัญชาติได้ไหมนะฮะตอบคำถามไปทีละข้อนะฮะถ้าเกิดว่าตอบโนเมื่อไหร่ก็แสดงว่าคุณสมบัติของคุณไม่ครบนะก็ไม่ต้องไปสมัครสอบนะฮะเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างคือฉันมีอายุอย่างน้อย18ปีขึ้นไปถ้าตอบว่าใช่ก็คือจริงก็คือคุณก็จริงคุณก็ไปต่อเลยนะ2ก็คือฉันเป็นผู้ถือใบเขียวนะคะถ้าใช่เนี่ยคุณก็ตอบเลยว่าใช่นะหลังจากนั้นคุณก็ไล่ไปเรื่อยๆนะไล่ตามชาติของเขานะฮะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยจะไปจบอยู่ที่ว่าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถสมัครสอบสัญชาติได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้เลยนะคะอันนี้ก็สรุปคร่าวๆนะคะทุกคนจะได้เตรียมตัวไว้นะคะว่าตัวเองจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะเอาคู่มือในการกรอกแบบฟอร์มแปลงสัญชาติ N400 มาดูกันนะคะในส่วนของคู่มือชุดนี้เนี่ยทุกคนสามารถที่จะไปโหลดจากเว็บไซต์ของ USCIS ได้นะคะนะช่องแรกก็คือเขาก็จะอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์ม N400 นะคะสำหรับคนที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องขอแปลงสัญชาตินะคะคุณจะได้ตามพ่อแม่นะถ้าเกิดว่าพ่อแม่มีสัญชาติอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดูนะเขาจะมีแนวทางการแปลงสัญชาติด้วยนะคะสามารถไปดูได้จาก M476 นะคะรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะมีทุกขั้นตอนเลยค่ะนะคุณสมบัติทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็เคยอธิบายไปแล้วนะคะก็ไปดูว่าเรามีคุณสมบัติครบถ้วนไหมนะคะการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนะเขาก็จะมีข้อยกเว้นนะคะสำหรับคนที่อายุ50ปีขึ้นไปและอาศัยอยู่ในอเมริกา20ปีนะคะนี่รายละเอียดก็ให้ทุกคนไปดูอีกทีหนึ่งการลงลายมือชื่อเนี่ยเขาให้เซ็นอย่างเดียวนะคะไม่ให้ประทับตาหรือพิมพ์เข้าไปนะคะและค่าธรรมเนียมนะก็ต้องจ่ายทั้งค่าธรรมเนียมของใบสมัครและค่าเก็บประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะถ้าคนไหนได้รับแจ้งให้ไปเก็บประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยเราก็จะได้รับหนังสือนะให้ไปที่ศูนย์ ASC ในพื้นที่ตามวันเวลาที่นัดหมายนะคะที่เหลือก็คือคุณก็ต้องเข้าใจนะและทบทวนข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ USCIS นะคะในส่วนของเอกสารที่ต้องแนบนะให้แนบเป็นสำเนาไปนะถ้าเกิดอันไหนที่เขาไม่ได้ขอตัวจริงเนี่ยห้ามส่งนะคะถ้าส่งไปเขาจะทำลายทิ้งทันทีนะคะและหลักฐานที่แนบไปเนี่ยถ้าเกิดว่าชุดไหนเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษน่ะก็ต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยให้ผู้แปลเซ็นว่าถูกต้องสมบูรณ์นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของวิธีการกรอกแบบฟอร์ม N400 นะคะ1ก็คือจะต้องป้อนข้อมูลและสั่งพิมพ์ด้วยหมึกสีดำนะคะคือสมัยนี้เราก็ใช้วิธีออนไลน์กันแล้วนะคะก็น่าจะง่ายขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกที่จะยื่นออนไลน์เนี่ยคุณก็จะไปโหลดแบบฟอร์มแล้วก็มาพิมพ์เอาเองก็ได้นะแต่เวลาพิมพ์ออกมาเนี่ยอย่าลืมนะคะเขาให้ใช้หมึกสีดำนะคะส่วนข้อไหนที่ไม่มีไม่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ใส่ NA นะคะ NBASELECT A นะคะและข้อไหนที่ให้ใส่เป็นจำนวนตัวเลขถ้าไม่มีเนี่ยก็จะใส่เป็น0หรือนั่นก็ได้นะคะ4คือห้ามทำการแก้ไขหรือลบข้อมูลด้วยปากกาลบคำผิดนะให้กรอกแบบฟอร์มใหม่เลยนะคะ5คือให้ใส่ตัวเลขต่างด้าวที่ขึ้นต้นด้วย A นะคะก็คือตัวเลขใบเขียวของเรานั่นแหละนะให้ใส่ทุกหน้านะคะถ้าเลขบัตรของเรามีแค่7ตัวนะคะให้ใส่00นำหน้าข้างหน้าให้มันครบ9ตัวนะเวลาที่ส่งใบสมัครเนี่ยให้ส่งครบทุกหน้านะคะทั้งหมด20หน้านะคะส่วนคำแนะนำเฉพาะนะคะก็คือในส่วนที่1นะคะเขาให้เราเลือกแค่ช่องเดียวนะข้อ4นะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อตอนที่สาบานตนน่ะให้เลือก yes นะคะก็คือใช่นะคะหลังจากนั้นคุณก็ใส่ชื่อไปว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ต้องการเปลี่ยนเนี่ยคุณก็ใส่ no ไปเลยนะก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะข้อที่6ก็คือเลข USCIS online number นะคะตัวนี้ก็คือเราสามารถเข้าไปดูได้จากโปรไฟล์ของเราที่บัญชี USCIS นะคะแล้วก็เข้าไปที่โปรไฟล์นะแล้วเราก็จะได้ตัวเลขนั้นน่ะให้ใส่ด้วยนะคะวิธีการใส่วันเกิดนะคะให้ใส่เดือนก่อนแล้ววันแล้วตามด้วยปีนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ใส่วันเกิดไปเนี่ยจะโดนปฏิเสธนะคะส่วนที่5เวลาใส่ที่อยู่เนี่ยเขาให้ใส่ที่อยู่ย้อนหลัง5ปีนะให้เราเริ่มใส่ที่อยู่ปัจจุบันก่อนแล้วไล่ไปย้อนหลัง5ปีนะส่วนที่6นะถ้าเกิดว่าพ่อแม่เราไม่ใช่พลเมืองอเมริกาเนี่ยก็ให้ข้ามไป
กรอกข้อมูลในส่วนที่7นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของชีวประวัตินะคะข้อมูลชีวประวัตินะคะความสูงห้ามใส่เมตรนะคะหรือเซนติเมตรให้ใส่เป็นฟุตนะคะอย่างเช่นเราสูง5ฟุต9นิ้วนะคะก็ให้ใส่เป็น5แล้วก็9นิ้วก็ให้ใส่เป็น09นะคะน้ำหนักเนี่ยก็ให้ใส่เป็นพาวนะคะถ้าเราไม่รู้ก็ให้ใส่เป็น000นะห้ามใส่กิโลกรัมนะคะในส่วนที่9นะคะระยะเวลาที่เราอยู่นอกอเมริกานะคะถ้าเกิดใครออกนอกประเทศในช่วงระหว่าง5ปีนะให้เก็บข้อมูลไว้ด้วยนะคะและกี่ครั้งนะคะจำนวนทริปก็คือไปกี่ครั้งนะอย่างเช่นว่าทั้งหมดเนี่ยคุณไป3ครั้งก็ใส่ไป3ครั้งนะแต่ละครั้งกี่วันเนี่ยก็รวมไปก็ไปใส่ในช่องที่1นะคะเวลาใส่ข้อมูลพวกนี้คือให้เริ่มจากปัจจุบันแล้วไล่ย้อนหลังไปนะคะส่วนที่10นะประวัติการสมรสนะคะเวลาที่กรอกข้อมูลว่าคุณแต่งงานกี่ครั้งเนี่ยให้นับรวมปัจจุบันด้วยนะคะก็คืออดีตบวกปัจจุบันนะคนที่แต่งงานเคยมีประวัติการแต่งงานมาแล้วกี่ครั้งเนี่ยคุณก็ใส่ไปสมมุติว่าคือแต่งมา2ครั้งนะฮะแล้วรวมครั้งนี้ด้วยก็คือ3ครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นคือช่องนั้นก็ต้องใส่เป็น3นะฮะกับคนที่แต่งงานกับพลเมืองอเมริกาที่เคยมีประวัติการแต่งงานมาก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยเวลากรอกแบบฟอร์มนะฮะเขาจะถามถึงชื่อนามสกุลของคู่สมรสคนก่อนนะฮะวันเกิดและหย่าวันไหนแต่งงานวันไหนทำไมถึงสิ้นสุดการแต่งงานนะคะข้อมูลพวกนี้ต้องมีนะคะข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกนะคะก็ให้ใส่ข้อมูลของลูกไปนะอันนี้พอดีดิฉันไม่มีลูกนะคะก็เลยขีดไว้ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนที่12เนี่ยเขาจะถามถึงข้อมูลในส่วนของคุณนะคะอันนี้ก็คือให้คุณตอบข้อ1ถึง50นะฮะถ้าข้อ1ถึงข้อ44คุณตอบ yes นะฮะก็ให้คุณแนบหลักฐานประกอบด้วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะการตอบ yes หรือ no เนี่ยจะไม่มีผลต่อการพิจารณาใบสมัครของคุณนะฮะส่วนที่13นะก็จะเป็นการรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราให้ไปเนี่ยถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะคะถ้าเรามีคนช่วยเตรียมข้อมูลให้คนอื่นเขาช่วยกรอกให้เนี่ยก็ต้องใส่ข้อมูลของคนกรอกข้อมูลด้วยนะคะและถ้ามีล่ามแปลนะคะก็ต้องใส่ข้อมูลของล่ามด้วยนะคะหรือคนที่จ้างทนายเนี่ยก็ต้องมีแบบฟอร์ม G28 ไปด้วยนะคะสำหรับของดิฉันเนี่ยก็คือจะยื่นเองนะคะพวกนี้เราก็ข้ามไปเลยนะคะไม่ต้องนะในส่วนที่16 17 18เนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะคะก็คือเราจะเซ็นอีกทีหนึ่งต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ USCIS เขาแจ้งให้เราเซ็นในวันที่สัมภาษณ์นะคะส่วนหลักฐานที่ต้องใช้นะคะนะอันนี้พวกเราอยู่ในอเมริกาหมดนะก็ไม่ต้องส่งรูปถ่าย 2x2 นิ้วนะคะ2ก็คือใบเขียวค่ะใบเขียวเนี่ยก็ต้องถ่ายหน้าหลังไปนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยทำใบเขียวสูญหายเนี่ยก็ให้แนบใบเสร็จ I-90 ไปด้วยนะ3เนาเอกสารทะเบียนสมรสนะคะสำหรับคนที่รับราชการทหารหรือคู่สมรสเป็นทหารเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานทางทหารด้วยนะคะคือ N426 นะคะเอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันที่สัมภาษณ์นะคะดูคร่าวๆไว้ก่อนนะคะจะได้รู้ว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรนะ1ก็คือใบเขียวของเรา2คือบัตรประจำตัวรัฐนะคะเช่นใบขับขี่นะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้ทำใบขับขี่เนี่ยคุณก็ไปทำบัตรประจำตัวรัฐไว้นะคะ3คือหนังสือเดินทางที่มีอายุและหมดอายุรวมเอกสารเดินทางที่ออกโดย USCIS นะคะอันนี้ก็จะหมายถึงหนังสือเดินทางทุกเล่มของเราหลังจากที่เราเป็น resident แล้วนะคะ4คือหลักฐานสถานะสมรสปัจจุบันนะคะให้เตรียมทะเบียนสมรสตัวจริงไปด้วยนะคะอันนี้เวลาเตรียมทะเบียนสมรสเนี่ยให้เตรียมตัวที่เซ็นรับรองโดยเจ้าหน้าที่นะคะ
หลักฐานการสิ้นสุดการสมรสของคู่สมรสนะถ้ามีนะสำหรับคนที่แต่งงานกับคนที่เขาเคยแต่งงานมาก่อนนะคะคุณก็ให้ต้องเตรียมใบหย่าของเขาทั้งหมดไปด้วยนะคะใบหย่าที่เตรียมไปคือต้องเป็นใบหย่าคำสั่งสุดท้ายจากศาลนะฮะ6คือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะฮะส่วนหลักฐานอื่นๆนะฮะ1ถ้าเกิดว่าเราแต่งงานกับพลเมืองชาวอเมริกันนะฮะก็ให้เตรียมสุติบัตรของเขาไปนะ2ก็คือหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ต้องเตรียมบัญชีธนาคารร่วมนะฮะรายการบัตรเครดิตสินเชื่อสุติบัตรลูกถ้ามีนะฮะประกันนะและรายงานภาษีย้อนหลัง3ปีนะฮะถ้าใครออกนอกอเมริการะหว่าง6เดือนถึง12เดือนเนี่ยคุณก็ต้องมีหลักฐานมาแสดงให้เขาเห็นนะอย่างเช่นหลักฐานการจ้างงานนะคะญาติสายตรงของคุณเนี่ยก็ยังอาศัยอยู่ในอเมริกานะฮะมีแหล่งอาศัยในอเมริกาเป็นต้นนะฮะและแบบรายงานภาษี3ปีนะฮะรายการเดินบัญชีธนาคารบัตรเครดิตนะทะเบียนรถประกันหนังสือเดินทางเข้าออกประเทศนะและอื่นๆนะฮะที่เหลือก็จะเป็นของกรณีที่เป็นผู้ชายนะฮะอายุ18ถึง26เนี่ยถ้าคุณอย่าลืมไปลงทะเบียนเกณฑ์ทหารด้วยนะฮะส่วนกรณีของคนที่เคยมีคดีโดนจับกุมนะคะคุณต้องแนบหลักฐานด้วยนะฮะในส่วนของค่าธรรมเนียมนะคะก็ค่าใบสมัคร640นะคะและค่าเก็บประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ85เหรียญ นะคะคนที่อายุ75ปีขึ้นไปเนี่ยก็ได้รับการยกเว้นนะคะวิธีการชำระเงินก็ดูตามนี้นะคะนี่ก็ถ้าเกิดว่าใครใจบัตรเครดิตก็อย่าลืมแนบแบบฟอร์ม G1450ไปด้วยนะคะอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นพวกส่วนลดอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปดูแล้วฮะเพราะว่าเราคงไม่ได้รับการยกเว้นค่ะต้องจ่ายอยู่แล้วล่ะนะฮะที่เหลือก็เป็นข้อมูลทั่วไปนะฮะอันนี้ก็คือสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะฮะส่วนวิธีการกรอกใบสมัครนะฮะดิฉันก็ลองกรอกคร่าวๆดูนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูเป็นตัวอย่างก็ลองไปไล่ดูนะฮะThank you.
ยังมีคำถามหรือมีข้อมูลอะไรอยากจะมาแชร์เนี่ยก็ให้ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ